ปีศาจลำดับที่9ของโซโลมอนอย่างไพมอนอะไรนะชื่ออะไรนะอ่านฉุกเฉินนี่ครับอ่านฉุกเฉินเนาะโอ้ my god อย่าไปพูดอย่างนั้นนะเว้ยเขาเป็นแบบระดับราชาเลยเป็นคิงเลยเฮ้ยอ๋อเป็นราชาของอสูรทั้ง72ตัวอย่างเงี้ยไม่เป็นระดับแบบเป็นระดับเฉยๆไม่ได้เป็นราชาของทั้ง72คือในคิงไพมอนใน72เนี่ยมันก็มีแบบที่เป็นยศราชาด้วยอ๋อมีหลายคนใช่ไหมโอเคอ๋อที่เป็นระดับไอ้6ระดับตอนแรกเหมือนที่พูดเมื่อกี้คิงพรินซ์อะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่ไต่แหลงวะโอเคแต่ว่ามันก็มีบางตำราบอกว่าไพมอนเนี่ยมีแบบยศแค่แบบเป็นดายุกอ่ะก็คืออยู่ช่วงประมาณแบบมาร์ควิสอ่ะอารมณ์เป็นขุนนางเป็นเจ้าเมืองเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งรูปร่างของไพมอนเนี่ยจะเป็นทรงแบบเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบกษัตริย์เลยมีมงกุฎแล้วก็ขี่อูฐรูปร่างเป็นคนใช่ปกติแล้วตอนออกมานี่จะลายล้อมไปด้วยแบบว่าพวกแบบบริวารเล่นเครื่องดนตรีกันแบบเสียงดังแต่ว่าบางครั้งไพมอนก็ออกมาเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าใช้คำพูดเหมือนผู้ชายมีหลายร่างเพราะว่าไพมอนเนี่ยมีความสามารถในการแบบว่าจำแรงกายได้ก็คือสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะอีกจุดเด่นอย่างหนึ่งของไพมอนก็คือมงกุฎด้วยไอ้มงกุฎเนี่ยบางทีก็จะมาอยู่บนหัวไพมอนบ้างบางทีก็ไปอยู่บนหัวอูฐบ้างอะไรวะคือแบบไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่การปรากฏตัวของเขาอ่ะมงกุฎเขาจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปีศาจที่เสียงแหบเอ้ยแกน่ะฉันบอกกี่ครั้งแล้วหมายอ่ะฉันต้องตัดหัวแกแหบอะไรขนาดนั้นวะหาหมอไหมแล้วก็เวลาออกมาเขาจะพูดแต่แบบภาษาของเขาอ๋อก็คือไม่มีใครเข้าใจได้แต่ว่าผู้อัญเชิญสามารถบอกได้แบบไอ้ไพมอนพูดภาษาของเราหน่อยอะไรเงี้ยก็คือไพมอนเป็นปีศาจที่มีความรู้มากเป็นปีศาจรอบรู้สามารถพูดได้หลายภาษาปีศาจไบลิงกัวมันเรื่องของแบบพลังบ้างไพมอนนี่เป็นปีศาจที่พลังมหาศาลมากเลยแล้วก็เป็นลูกน้องคนสนิทของลูซิเฟอร์ด้วยนี่ที่เราพูดเรื่องอยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ด้วยความที่เป็นปีศาจที่มีความฉลาดรอบรู้เนี่ยคือความฉลาดของเขาอะถึงขั้นแบบสามารถทำนายอนาคตได้โอ้โอเครู้หมดทุกอย่างรู้ทุกสิ่งแล้วก็มีความสามารถในการนำทัพของปีศาจได้ด้วยแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือสร้างภาพดวงตาแต่ยังไม่หมดนะเขาสามารถปลุกชีพคนตายได้ด้วยซัมมอนใส่ซัมมอนนี่ใช่เชื่อแล้วว่าเก่งจริง แล้วก็ไพมอนจะเป็นปีศาจที่พูดความจริงเสมอไม่เคยโกหกเลยใช่ไม่เคยโกหกแล้วก็แบบการอัญเชิญไพมอนน่ะคือถ้าอัญเชิญปกติเขาจะมาพร้อมกับวงมโหรีของเขาใช่ไหมซึ่งเกิดเรารำคาญเนี่ยเราสามารถอัญเชิญเขาเป็นแค่ไพมอนอย่างเดียวได้มากับอูฐอย่างเดียวไม่มีแบบว่าวงมโหรีตามมาด้วยอ๋อไม่ขอเพลงเปิดตัวแต่นี้มันจะมีขั้นตอนก็คือว่าต้องอัญเชิญปีศาจมา2ตัวก่อนเพื่อมาสั่งเวยก็คือปีศาจบาเบลกับอบาลัมซึ่งก็เป็นผู้รับใช้ของไพมอนอีกทีนึงคือเรียกมาสั่งเวยใช่เรียกมาเพื่อสั่งเวยเพื่อจะอัญเชิญไพมอนไม่แค่ตัวเดียวเหมือนเล่นยูกิสั่งเวยฟิวชั่นไม่ใช่ขออัญเชิญไพมอนออกมาโดยไม่มีปีพาดโดยไม่มีปีพาดเมื่อกี้พูดถึงการอัญเชิญแล้วเรามาแบบว่าดูวิธีการแบบอัญเชิญสักหน่อยดีกว่าเป็นแบบซัมมอนเนอร์101101ซัมมอนเนอร์101ซึ่งการแบบอัญเชิญปีศาจไพมอนมามันมีแบบหลายวิธีมากแต่ว่าเดี๋ยวจะยกมาสักแบบ1วิธีมาเล่าให้ฟังก็คือการอัญเชิญเนี่ยต้องเตรียมของก่อนอย่างแรกก็คือต้องมีสถานที่ที่เงียบสงบจะเป็นแบบอยู่ในอาคารก็ได้หรือกลางแจ้งก็ได้ก็มีโต๊ะ1ตัวเทียน4เล่มแล้วก็กระดาษกับปากกาทำไมต้องมีกระดาษกับปากกาเดี๋ยวรู้แล้วก็คนอัญเชิญน่ะต้องมีความรู้ด้านเวทมนต์ด้วยนะถึงจะแบบอัญเชิญมาได้ต้องเป็นจอมเวทเท่านั้นใช่แล้วก็ก่อนอัญเชิญเราต้องแบบตั้งจิตของตัวเองว่าเราแบบพอเจอไพมอนปุ๊บเราจะขออะไรอ่ะซึ่งเกิดว่าแบบเราลังเลหรือแบบขออะไรดีว่าเรียกมาก่อนดีกว่าเงี้ยไพมอนอาจจะโมโหได้เดี๋ยวแบบทำให้เสียเวลาเสียเวลาว่ะเพราะอย่าลืมแบบไพมอนนี่คือแบบระดับราชาปีศาจเลยนะเว้ยมันเรียกแบบสุ่ม4สุ่ม5อะไรเงี้ยมันก็แปลกใช่ไหมดังนั้นแบบเขาแนะนำกันว่าก่อนอัญเชิญให้นั่งสมาธิก่อนสัก 20-30 นาทีให้แบบหัวโล่งๆจะได้ควบคุมสติด้วยใช่ พอหัวโล่งเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้กระดาษกับปากกาเนี่ยมาวาดวงเวทวาดเป็นสัญลักษณ์ของไพมอนลงในกระดาษก็วางบนโต๊ะแล้วก็เอาเทียนน่ะไอ้4เล่มนั้นน่ะมาวางตรง4มุมของกระดาษแล้วก็เริ่มจุดเทียนจากทิศเหนือก่อนแล้วก็ไล่ไปทิศตะวันออกมาทิศใต้ก็ไปทิศตะวันตกพอจุดเทียนเสร็จปุ๊บก็ทำท่าผายมือออกด้านข้างแล้วก็เงยหน้าขึ้นท้องฟ้าแล้วก็ท่องคาถาอัญเชิญไพมอนซึ่งไอการท่องคาถาเนี่ยเราต้องแบบออกสำเนียงให้ชัดเจนด้วยนะต้องถูกต้องด้วยเอาล่ะเรื่องสำเนียงต้องคนนี้ละซึ่งก็อปัจฉเยอปัจฉเถเถนาอปัตติยาอปัตติเถเถคือนึกว่าจะไม่มาซะแล้วไม่ใช่คนละบทเขาบอกว่าเกิดสวดแบบว่าสำเนียงไม่ได้อะไพมอนไม่มาจากนั้นพอแบบสวดไปเรื่อยๆต้องสวดไปเรื่อยๆนะจนแบบรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาใกล้ๆเราก็ต้องขยับตัวไปให้ใกล้กับสิ่งนั้นมากที่สุดก็คือไพมอนบางทีจะโผล่มาแบบอาจจะเสียงมาก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็มาเป็นแสงเพราะไพมอนบางทีแบบโผล่มาแบบเป็นประตูมิติเลยอะไรเงี้ยลืมตาขึ้นมาแม่ทำไรลูกไพมอนปรากฏตัวมาแล้วเราก็เริ่มพูดคุยสิ่งที่เราต้องการให้ไพมอนช่วยได้แต่ว่าต้องพูดสุภาพด้วยนะครับท่าน ราชาปีศาจแต่เขาว่าการพูดสุภาพของเราต้องไม่ได้นอบน้อมเกินไปเพื่อให้ไพมอนรู้ว่าแบบกูเป็นคนเรียกมึงมากูเป็นเจ้านายมึงอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไพมอนมันจะแบบว่ามันจะไม่เชื่อฟังเราข่มเราแล้วพอเราทำข้อตกลงอะไรกันเสร็จปุ๊บจะจบพิธีแล้วมันมีการจบพิธีอยู่2แบบก็คือบอกให้ไพมอนกลับไปซะอันนี้ไพมอนจะโกรธอันนี้จะโกรธเลยเอาอยู่ดีมาไล่กันอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมาขอแล้วก็ไล่กันเอาซึ่งวิธีที่ถูกต้องก็คือเราต้องอยู่งั้นน่ะจนไพมอนไปเองก็คือนั่งอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่จิมก็เป็นมารยาททั่วไปเหมือนกันอยู่ไปไล่เขาพอไปเสร็จปุ๊บเราก็ดับเทียนฮะแล้วก็เก็บไอ้กระดาษของเราเก็บไว้ในแบบที่ปลอดภัยแบบว่าอย่าให้ใครเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ระหว่างที่เราตกลงอ่ะก่อนเสร็จพิธีอ่ะสมมติบอกไปแล้วบอกสิ่งต้องการไปแล้วเนี่ยไพมอนบอกเอ้ยไม่เอาไม่ทำไม่เอาหรอกคือดื้อเราสามารถหยิบกระดาษนั้นเราฉีกเลยเพื่อเป็นการยกเลิกสัญญาแล้วไพมอนก็จะหายไปเลยส่งกลับโดยทันทีไปนั่งแค้นอยู่ที่วังเพราะไอ้ตัวสัญลักษณ์แบบมันเป็นเหมือนเครื่องอัญเชิญอ่ะเป็นเหมือนจุดวาร์ปของไพมอนอ่ะฟีลเหมือนพิธีซาตานเหมือนกันไพมอนก็ประมาณนี้วิธีอัญเชิญแล้วก็เรื่องราวของเขาการอัญเชิญยศคิงนี่ดูยากนะดูวุ่นวายนิดนึงยศใหญ่เชิญยากการอัญเชิญมันไม่ยากหรอกมันดูเรื่องมากไงไม่รู้ไพมอนเรื่องเยอะดูทรงอ่ะคิงไงเป็นคิงยศใหญ่สุดเลย